พาศึกซักฟอกไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่แท้แค่เกมต่อรองอำนาจหรือไม่ศึกซักฟอกผลนี้ถือเป็นการจี้จุดลงไปที่ตัวบ๊กตู่แบบเต็มๆเ,เพราะอาจจะถูกมองว่าเดินมาถึงช่วงขาลงที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด -19 ต่อเนื่องถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ไม่มีท่าทีจะกระเตื้องไปในทิศทางที่ดีขึ้น วันที่6กันยายน2,564เวลา7ตริกาเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจบไปแล้วสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลผลปรากฏว่าบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย5รัฐมนตรีประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านฉลุยอีกครั้งสำหรับศึกักฟอกในสภาแต่เรียกว่าออกอาการเสียรังวัดอย่างแรง เมื่อบิ๊กตู่มีคะแนนยี้หรือไม่ไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรนำลิว้วแสงรัฐรมนตรีคนอื่นถึง208คะแนนส่วนคะแนนไว้วางใจได้มา264คะแนนรังอันดับรองบุ้ยถัดจากเสียเฮงสุชาติที่ได้คะแนนไว้วางใจ263คะแนนแค่เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวเกมค้นบิ๊กตู่ทั้งจากคนในและคนนอกพักพลังประชารัฐ จนนำมาสู่ประเด็นร้อนกลางเวทีอภิปรายที่สสฝ่ายค้านอ้างว่ามีการแจกถุงขนมเพื่อซื้อเสียงโหวตทำให้ศึกซักฟอกครั้งนี้มีความพิสดารกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ผลการซักฟอกโดยฝ่ายค้านจะไม่สามารถเช็คบินรัฐบาลเรือแปะได้ในวันนี้แต่เรียกว่าขยอรอยร้าวทั้งในภาคพลังประชารัฐและพักร่วมฝ่ายค้านได้มากโห รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างพี่น้องสามปอที่ไม่รู้ว่ายังแน่นเหมือนเดิมหรือไม่ศึกซักฟอกผนนี้ถือเป็นการจี้จุดลงไปที่ตัวบิ๊กตู่แบบเต็มๆเพราะอาจจะถูกมองว่าเดินมาถึงจุดขาลงถึงที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด -19 ต่อเนื่องถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ไม่มีทีท่าจะกระเตื้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยมีคนเดินเกมที่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นคนกันเองปรากฏในสื่อเกือบทุกสำนักคือผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกรระทงเกษตรและสากรณ์กรผู้จัดการรรคพลังประชารัฐซึ่งเมื่อมองในทางการเมืองก็เป็นอันรู้กันว่าชื่อของบิ๊กตู่ไปต่อลำบากขายไม่ออกเป็นสินค้าซ้ำที่เสื่อมสภาพไปแล้ว ขณะที่การเลือกตั้งรอบหน้าเหลือเวลาเพียงปีกว่าวาหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบผลสำเร็จย่อมส่งผลให้พักเพื่อไทยคำแบกกลับมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะกติกาเอื้อพรรคใหญ่เต็มที่หลังจากนี้หากใครจะต้องนำทัพสู้สึกเลือกตั้งจำเป็นต้องมีทีเด็ดสัพพากำลังพร้อมเต็มอัตรานาทีนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็คงไม่พ้นต้องเป็นผู้กองธรรมนัฐ ที่ต้องเตรียมความพร้อมพาลูกภาคลุยศึกเลือกตั้งครั้งหน้าและเมื่อโฟกัสไปที่เก้าอี้มทอหนึ่งหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดงานนี้จึงต้องจับตาหลังศึกซักฟอกผู้กองธรรมนัฐจะได้อัปเกรดมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกรดเเพื่อเปิดทางให้ภาคพลังประชารัฐแต่งองค์ทรงเครื่องสะสมสะเสบียงและขุมกำลังเพื่อชิงใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่ หรือจะเลือกอุ้มพี่รองบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝืนกระแสเพื่อรักษาสัมพันธาภาพระหว่างพี่น้องต่อไปแล้วไล่เช็คบินผู้ก่อความไม่สงบในพักร่วมรัฐบาลแทนเป็นเรื่องที่ต้องวัดใจบิ๊กตู่ซึ่งคงได้เห็นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ในเร็ววันนี้ทั้งนี้ยังมีผู้วิเคราะห์ว่าในส่วนของรอยร้าวที่สะท้อนผ่านหน้าสื่อมาตลอดหลายวัน ทั้งก่อนและระหว่างการอภิปรายที่เกิดขึ้นระหว่างร้อยเอกธรรมนัตกับพลเอกประยุทธ์และรวมถึงพลเอกอนุพงศ์ด้วยนั้นถึงแม้จะเกิดภาพการยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันจนมาถึงการแสดงออกด้วยการยกมือสนับสนุนจนบ๊กตู่สามารถผ่านพ้นการอภิปรายได้คะแนนไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อแบบเฉียดฉิวแล้วข้ตาม แต่เบื้องหลังการดีวครั้งนี้ใครจะทราบได้ว่าก่อนจะเกิดภาพที่สงบเงียบขึ้นมาได้นั้นทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงอะไรกันไว้อย่างไรหรือไม่และเปลี่ยนไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเกี่ยวพันกับเก้าอี้เบอร์หนึ่งที่ว่านั้นเพื่อแลกกับวันนี้พี่ขอผ่านไปให้ได้ก่อนเปิดรอยรา่าลึกประยุทธ์ธรรมนัตบาร,รมีผู้กองไม่น้อยหน้าพลเอกตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทั้งสื่อและสังคมต่างก็จับตาดูสัญญาณที่คล้ายจะเป็นความไม่ลงรอยกันระหว่างคนใกล้ชิดของบิ๊กปั้มพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภาคพลังประชารัฐคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ที่มีให้เห็นในหลายกระแสและเพิ่มความชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดวันที่3กันยายน2564นายเอกรัตตะเคียนนุชและพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอกรัตตะเคียนนุชระบุว่าสัญญาณราวลึกพลเอกประยุทธ์ร้อยเอกธรรมนัฐ ว่ากันว่าเสารนี้การลงมติจะเป็นจุดชี้วัดหนึ่งว่าจะอยู่หรือไปสำหรับนายกเจ็ดปีที่นาทีนี้มรสุมหนักไม่น้อยแต่ดูทรงแม้ปลายทางออกลูกดีลสำเร็จเสียมากกว่าแต่แม้จะดีลสำเร็จหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่รู้ว่ารอยร้าวครั้งนี้จะลึกจนยากจะเยียวยาได้อีกแล้วหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องลึกๆ มูลเหตุปัจจัยสำคัญถ้าว่ากันด้วยสัญญาณแบบเพียวๆอยากให้สังเกตการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก่อนที่ไร้เงาองค์รักษพิทักษนายกแบบบิ๊กเบิ้มฝากเอาไว้เพียงแรมโบอีสานเสกสกลและธนกรวังบุญคงชนะโคศกป้ายแดงที่อยู่นอกสภาพ่วงภัยบุญนิติตะวันที่อยู่ในสภาเท่านั้นคำถามองครักษหายไปไหนหมด กระทั่งการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีในสภายังปรากฏภาพโดดเดี่ยวอยู่หลายครั้งขึ้นมาคนเดียวฟังคนเดียวโต้คนเดียวไร้เงาแม้กระทั่งผู้ถูกซักฟอกร่วมเสียด้วยซ้ำขณะเดียวกันสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่จะทวนความไม่เห็นกันอีกครั้งครับทั้งประโยคผมไม่รู้ผมไม่เจอกับเขาไปถามพี่ป้อมในช่วงเดินทางกลับของนายกรัฐมนตรีในคืนวันที่สองกันยายน ขณะที่ผู้กองธรรมนัตก็ลั่นวาจาผมไม่ได้คุยกับท่านนายกและผมคุยกับรองนายกเท่านั้นเมื่อบ่ายวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาคือวันเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาปฏิเสธว่าเราหนักจริงๆสอบถามเรื่องราวจากบุคคลใกล้ชิดดูจะหนีไม่พ้นจุดสะสมอยู่หลายเรื่องล่ะครับด้วยความที่ประมีแผ่กล้าดูแลสสอในมือร่วม30-40ถึงคน ไหนจะพ่วงตำแหน่งแม่บ้านพลังประชารัฐเลขาธิการพักคอยดูแลสารทุกสุกดิบอีแบบนี้เพียงเก้าอีรัฐรมนตรีช่วยนั้นมันดูจะเล็กเกินไปไม่พอแถมออกอารมณ์รู้สึกเล็กเกินไปมานานแล้วเสียด้วยเป้าหมายไม่ใช่อื่นไกลมทหนึ่งมหาไทยดูจะเป็นเป้าหมายหลักสอดคล้องตำแหน่งแม่บ้านพักคอยจัดการเตรียมการสู่การเลือกตั้งซึ่งต้องอาศัยกลไกมหาไทย เพื่อช่วงจริงความได้เปรียบไม่ใช่น้อยครับแต่ปรับ,บคณะรัฐมนตรีรอบที่ผ่านมาก็ยังอกหักกับมอทอหนึ่งอยู่ดีไหนเล่าจะฝากฝังไว้วานปลัดทอสอสายตรงเจ้าตัวคือผู้กองธรรมนัฐหวังข้ามห้วยจากกระทรวงทรัพยากรมาจัดทับใหม่สนองฝ่ายการเมืองที่มหาไทยเตรียมการเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จสะสมมาเรื่อยเบวกกับความนิยมคะแนนตกต่ำถึงขีดสุด จากการแก้ไขโควิด19ของพลเอกประยุทธ์แม้รวบอำนาจมาที่สบคยังล้มเหลวถูกวิจารณ์หนักไปทั่วนี่แหละครับจังหวะช่วงชิงเกมการเมืองที่รอบนี้ผู้กองไม่น้อยหน้าพลเอกเลยทีเดียวว่ากันว่าถ้าดีวสำเร็จก็จบถ้าไม่สำเร็จก็หักกันคราวนี้อาจถึงกระทั่งสามปอที่อาจเพิ่มปอที่สี่ปะจับตาเสานี้ 10บนาฬิกาครับ